สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีปรับสภาพน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบันก่อนหน้าที่ผมจะปรับสภาพน้ำผมได้ทำการขุดสระในเดือนของกันยาปี2020ในเดือนตุลาคมปี2020น้ำเริ่มเต็มสระสาเหตุที่ผมรีบปรับสภาพน้ำในตอนนั้นเนื่องจากว่าน้ำเป็นสีขาวขุ่นมากสาเหตุเกิดจากสระผมได้ขุดสระใหม่สระยังไม่มีการตากแดดของดินทำให้ดินเป็นขี้เลนและทำให้น้ำขาวขุ่นเยอะแต่ถ้าสระตากแดดแล้วก็จะเบาผมได้เริ่มทำการปรับสภาพน้ำในเดือนตุลาปี2020โดยใช้ขี้ควายกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงท่านผู้ชมที่สนใจก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้ที่ผมทำไว้ผมลงทุนตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ150บาทซื้อเฉพาะขี้ควาย7กระสอบแล้วก็กระสอบละ20กว่าบาทแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะผมทำเองผมมีจำนวนมากก็เลยสามารถใส่ในสระได้เยอะผมปรับครั้งแรกในเดือนตุลาปี2020ในการใส่ครั้งแรกส่วนใครโทษครับส่วนใส่ครั้งที่2จำนวนเท่ากันผมใส่ในเดือนประมาณเมษาปี2021และน้ำหนึ่งปีผ่านไปก่อนที่ผมจะมาถ่ายทำครั้งนี้ผมก็ได้ตัดแฝกลงไปประมาณเดือนพฤษภาปี2021น้ำเริ่มใสครับท่านผู้ชมแฝกจะทำเป็นตัวระกองในการกรองน้ำตอนนั้นผมเช็คน้ำน้ำใสประมาณนี้ครับท่านผู้ชมตอนที่ผมใส่แฝกลงไปน้ำก็ใสอยู่แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรแฝกจะเป็นตัวการกรองตะกอนน้ำได้อย่างดีครับท่านผู้ชมตอนที่ผมตัดฝากลงไปนั้นตะกอนน้ำเริ่มตกตะกอนโดยการจับที่ต้นแฝกแฝกสามารถกรองน้ำได้ดีและทำให้น้ำใสเร็วขึ้นสาเหตุคือตอนนั้นอ่ะการตกตะกอนของน้ำไม่มีอะไรตัวเป็นตัวเกาะครับผมก็เลยใช้แฝกเป็นตัวเกาะที่เป็นตะไคร่ขาวๆนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือตะกอนน้ำท่านผู้ชมท่านใดสนใจฝากกดติดตามชมกด Subscribe กดแชร์ได้ตะกอนของน้ำก็ยังไม่ตกลงไปในสระนะครับก็ยังลอยอยู่นะอยู่ที่ต้นแฝกเพราะแฝกยังไม่ได้ย่อยสลายตอนนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูสระน้ำในสระเดี๋ยวผมจะตักน้ำขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผู้ชมดูน้ำในสระก่อนน้ำจะออกสีใบตองอ่อนนะครับขาวขาวออกเขียวๆนะครับไม่ใช่ขาวใสนะครับเนื่องจากว่ายังมีตะไคร่น้ำอยู่ในสระบ้างในการเกาะของตะไคร่น้ำอยู่ที่อยู่กับแฝกทำให้ออกเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็มีบัวบัวเพิ่งจะเริ่มเกิดนะครับตอนมันเกิดมาแล้วก็ยุบนะเนื่องจากหน้าแล้งทำให้บัวยุบไปบางสวรรค์รอฝนนี้บัวเริ่มเกิดผมจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงตอนนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูการปรับสภาพน้ำตอนนี้เป็นปัจจุบันแล้วนะครับผมที่ถ่ายทำครั้งนี้นะครับผมได้ตัดหญ้าแฝกแล้วก็ปกไว้ขอบสระตลอดแนวเพื่อป้องกันดินสไลด์นะครับท่านผู้ชมน้ำใสแล้วครับใสได้ดีและปลาเยอะครับผมได้นำปลามาปล่อยไว้บ้างและปลาจากธรรมชาติบ้างปลาชุมมากครับและปลาก็ไม่ได้ไปไหนจากสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ผมใช้เวลา1ปี6เดือนครับท่านผู้ชม
กว่าจะใสแบบนี้ได้ผมลงทุนประมาณ300บาทต่อน้ำสระในขนาดพื้นที่1ไร่จะทำให้ใสช้าแต่ประสิทธิภาพดีครับท่านผู้ชมในการใช้ขี้ควายกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปะกอน้ำที่กำลังเกาะอยู่ที่แฝกอยู่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะจมไปกับน้ำนะครับเนื่องจากว่าแฝกเริ่มย่อยสลายก็จะเป็นอาหารของปลาได้ในเบื้องข้างล่างเดี๋ยวผมจะตักน้ำให้ท่านผู้ชมดูครับน้ำใสมากครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยนี่ครับท่านผู้ชมน้ำใสจริงๆครับท่านผู้ชมน้ำใสวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ